ว่านชัชกฤตน้องใบไล่ชักนิดหนึ่งสิคุณว่านเมื่อวานนี้วันที่7ช่วงประมาณตีสี่ช่วงเช้ามืดนะคะก็เจ้าตัวบอกว่าถ่ายรายการตั้งแต่เช้าคือไปเกิดเหตุขับรถชนรถกระบะที่จอดไอ้รถขยะที่จอดอยู่คือเจ้าตัวบอกว่าถ่ายรายการตั้งแต่เช้าแล้วยาวมาจนตีสี่เกิดวูบหลับในไปชนท้ายรถเก็บขยะซึ่งมีพนักงานท้ายรถเก็บขยะสองคนบาดเจ็บทำหน้าที่เก็บขยะอยู่ได้รับบาดเจ็บกันไปคนขับเนี่ยปลอดภัยค่ะขับรถกระบะค่ะคุณว่านบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะถุงลมนิรภัยทำงานซึ่งแปลว่ามันมีความรุนแรงของการชนลักษณะก็คือรถเก็บขยะเขาจอดอยู่คนเก็บขยะกำลังทำงานเพราะตีสี่ใช่ค่ะเนี่ยเป็นเวลาของท่านโดยแท้วงจรปิดจับภาพเห็นคนงานอยู่ท้ายรถแล้วเป็นรถวอลโว่สีดำคุณว่านธนกฤตใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือก็ชนเข้าไปเต็มแรงเพราะดูจากสภาพรถคุณว่านก็คือพังเยอะเลยนะคะดูอีกทีสินี่ตีสี่ก็ทำงานปกติย่านไหนนั่นลงไปแถวแถวตรงปากซอยกรุงเทพนนท์13ค่ะถนนกรุงเทพนนท์ฝั่งมุ่งหน้าแยกติวานนท์โอ้โหอำเภอเมืองนนทบุรีหลังเหตุการณ์ก็มีการปฐมพยาบาลคนเก็บขยะ2ท่านใช่ไหมท่านที่1คือคุณวิรัตอายุ34อีกท่านนึงคือคุณชูศักดิ์อายุ57คือถูกชนก็ได้รับบาดเจ็บที่ขากับตามตัวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแต่คุณว่านก็อยู่ในจุดเกิดเหตุใช่ไหมอยู่ในจุดเกิดเหตุค่ะก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันตัวคุณว่านเจ็บที่หัวเข่าซ้ายแตกแล้วก็เหมือนกับรู้สึกเจ็บที่หน้าอกเพราะว่าตอนที่ชนเข้าไปถูกลมนิรภัยทำงานอย่างที่บอกมันก็มีการกระแทกเกิดขึ้นเนี่ยค่ะประเด็นที่มันเป็นปัญหาขึ้นมาก็เพราะว่าหลังจากนั้นท่านผู้ชมเนื่องจากเป็นขบวนคนสาธารณะและลักษณะความผิดหมายถึงการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคือพุ่งไปชนเขาจอดอยู่ดีๆมันก็ถูกตั้งคำถามทันทีเนื่องจากความเป็นบุคคลสาธารณะด้วยจำนวนหนึ่งตรวจแอลกอฮอล์หรือยังในเวลาที่เกิดเหตุสรุปจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นแฮชแท็กใช่ไหมน้องใบแฮชแท็กว่านธนกฤตค่ะก็เป็นประเด็นร้อนแรงนะคะว่าตอนที่เกิดเหตุณเวลานั้นน่ะได้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายคุณว่านหรือไม่เกิดตอนตีสี่ใช่ค่ะแต่ประมาณสัก4โมงเย็น45คุณว่านไปโรงพักก็มีการตั้งคำถามเรื่องนั้นอีกว่าคือเกิดเหตุตีสี่แต่ตอนแรกนัดหมายว่าบ่ายโมงจะมาโรงพักปรากฏคุณว่านมาอีกทีคือช่วงเย็นเลยประมาณสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยค่ะแต่เจ้าตัวยืนยันคือพูดว่าหลับในวูบแล้วหลับในเพราะไปทำงานแต่เช้าใช่ค่ะแล้วทำจนดึกค่ะเลิกงานแล้วก็วูบไปหลับในแล้วก็ยินดีที่จะชดใช้ชดเชยเยียวยาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นถ้าพี่สองคนนั้นนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลพี่เขาต้องหยุดงานคุณว่านก็ยินดีจะชดใช้ให้แล้วก็ดูแลเต็มที่อะค่ะนี่ฮะค่ะนี่แล้วตำรวจก็ส่งตัวไปตรวจสารตรวจแอลกอฮอล์ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือพอคุณว่านไปพบกับตำรวจเนี่ยค่ะทางตำรวจก็ใช้เวลาสอบสวนประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วคุณว่านก็พูดอย่างที่บอกแหละรับผิดชอบดูแลคนเจ็บทั้งหมดพนักงานสอบสวนลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วก็ทำหนังสือส่งตัวคุณว่านไปตรวจปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะแต่ท่านผู้ชมล่าสุดข่าวบอกเข้ามาว่าท่านผู้กำกับโรงพักเมืองนนทบุรีพันเวกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิตพูดถึงการสอบปากคำเบื้องต้นก็อย่างที่บอกไปนี่แหละว่าคุณว่านเล่าว่าเหตุเกิดขณะกลับมาจากทำงานยอมรับว่ามีอาการอ่อนเพลียและอาจจะหลับในขณะที่ตำรวจรีบพาธนกฤตไปโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายค่ะแล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์หลังเกิดเหตุทันทีเพราะว่าตอนนั้นน่ะตัวคนเจ็บกับตัวคุณว่านน่ะถูกส่งไปรักษาคนละโรงพยาบาลโดยตำรวจเลือกจะเดินทางไปหาฝั่งคนเจ็บก่อนค่ะหลังจากนั้นพอเดินทางไปถึงโรงพยาบาลที่คุณว่านเข้ารับการรักษาก็คือไม่เจอคุณว่านแล้วโรงพยาบาลแจ้งว่าคุณว่านบาดเจ็บเล็กน้อยและขอตัวกลับไปพักผ่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเบื้องต้นแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บท่านผู้ชมอันนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนแรงก็อย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ได้ตรวจแอลกอฮอล์คือต่อไปอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเราดูอย่างนี้เพื่อความมั่นใจนี่พี่ก็มีโอกาสนะค่ะขับรถขับราอย่างนี้บางทีอาจจะต้องบอกกับตำรวจว่าตรวจก่อนเลยไว้ฮะมันจะมีหรือไม่มีก็ตรวจไปก่อนเลยค่ะใช่ไหมณจุดนั้นน่ะเออค่ะ
ไม่อย่างนั้นมันจะเป็นประเด็นปัญหาแล้วถ้าว่ากันตรงๆมันต้องดูว่าตำรวจตรวจส่งไปตรวจเนี่ยไปตรวจลึกถึงขนาดไหนเพราะเขาดูเวลาได้ย้อนหลังไปได้ย้อนหลังได้พอสมควรในเวลาที่ถ้าเกิดตีสี่บานจะถึง 5-6 โมงเย็นก็พอจะดูได้นะถ้าตรวจจากเลือดถูกไหมน้องใบแต่ทีนี้ปรากฏว่ามันเป็นประเด็นที่สื่อสังคมออนไลน์อย่างที่บอกไปเดี๋ยวนี้เนี่ยออนไลน์เนี่ยสำคัญตั้งข้อสังเกตเนี่ยจริงไม่จริงต้องตามกันดูนะว่าคุณว่านเนี่ยจัดรายการออนไลน์สดทางช่องโซโลอิสชานเนลใช่ไหมใช่ค่ะกับวงซิลคือไลฟ์กันในวันจันทร์ที่6เริ่มไลฟ์เนี่ย1ทุ่มไปจนถึง3ทุ่มแต่เวลาที่เกิดเหตุมันก็คือคืนนั้นนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันไปเป็นเช้ามืดของอีกวันนึงแล้วก็คือตี4ใช่ไหมคะไลฟ์1ทุ่มถึง3ทุ่มก็มีการเอาคลิปจากไลฟ์เนี่ยมาเผยแพร่กันแล้วก็ถามกันว่าในแก้วที่ถือดื่มกันนั้นมันคืออะไรแล้วก็มีข้อความเหมือนกับเรียนคำพูดของคุณว่านในไลฟ์อะค่ะประมาณว่าบันทึกแล้วค่ะรีเจนสู้ซิลนะครับตอนนี้หกร้อยอันนี้เป็นอะไรเอาสั้นๆนะพันคนแน่นอนอันนี้เป็นลูกหยอกใช่ไหมหยอกครับเดี๋ยวกลัวซีเรียสไปแสงก็คือคุยไปคุยมาหันมาเอ๊ะไอ้ว่านเป็นอะไรพอละพอจับใจความได้แหวงไงคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าในแก้วอ่ะมันคืออะไรแล้วก็เหมือนกับมีการยกแก้วดื่มกันเป็นระยะในระหว่างไลฟ์นี่เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามกันพอสมควรก็มีทั้งฝั่งที่เข้ามาสนับสนุนให้กำลังใจฝั่งที่เข้ามาตั้งคำถามใช่ไหมเกิดเป็นข้อถกเถียงกันท่านผู้ชมโดยมีว่านธนกฤตเป็นศูนย์กลางเป็นต้นว่ายังไงนะบอกผิดก็ว่าไปตามผิดค่ะไลฟ์นี้เขาไลฟ์กันตั้งแต่1ทุ่มแล้วเหมือนกันแยกจะแยกกันตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนไม่อยากจะให้ไปโยงคนอื่นๆในคลิปรอผลตรวจเลือดอย่างเดียวนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนใหญ่พวกนี้ถ้าดื่มเสร็จเนี่ยเขาจะนอนงีบก่อนแล้วเขาค่อยกลับหรือเปล่าแต่บางคนก็บอกว่าถ้าเมาจริงก็รีบยอมรับผิดชอบคนเจ็บก็จบถ้าไม่เมาก็ต้องพิสูจน์เรื่องแอลกอฮอล์ณตอนนั้นเลยเพราะว่าพอมีข่าวว่าส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วตัวเองก็ไม่ได้รอตำรวจแล้วตัวเองก็ไปโรงพยาบาลเลยมันก็เลยผิดตรงจุดนั้นแหละยิ่งถ้ามาตรวจตอนเย็นเนี่ยคนก็ยิ่งสงสัยอยากจะให้รีบเคลียร์อย่างนี้เป็นต้นค่ะอ่ะนี่ตามไปดูต่อ